หยุดกระทันหันเลือกตั้งนายกบันดูแทนตำแหน่งที่ว่างให้ชะลอจนกว่าคดีสิ้นสุดผู้สมัครเครียดศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาคดีจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้ถูกฟ้องร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และกระทรวงมหาดไทยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ลุ้นศาลรับหรือไม่รับผู้สื่อข่าวได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งปรากฏข่าวสะพัดทั้งวงในราชการและวงนอกประชาชนสร้างความสับสนไปในแง่มุมต่างๆว่าการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านดู่แทนตำแหน่งที่ว่าที่จะมีขึ้นในวันที่21พฤษภาคม2566นี้เป็นอันชะลอไปก่อนและยังไม่มีใครสามารถทราบได้ว่าจะมีขึ้นวันใดเป็นที่แน่นอนว่าที่ร้อยตีจำลองอ่อนพุทธาผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งลงนามในหนังสือวันที่1พฤษภาคม2566จากเรื่องดังกล่าวทำให้ผู้สมัครทั้งหมดจำนวน7คนต้องยุติหาเสียงชั่วคราวอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการกลับเข้าไปทำงานของนายกเทศบาลตำบลบ้านดู่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ว่ายังไม่เข้ามาทำงานและมีกระแสข่าวว่านายกเทศบาลตำบลบ้านดู่ติดงานขาวดำคาดว่าจะเข้าไปเทศบาลในวันที่2พฤษภาคมนี้เพื่อความกระจ่างผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังศาลกลางจังหวัดเชียงรายได้เข้าสอบถามนางสาววันวิสาวงชัยผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ซึ่งได้ให้รายละเอียดว่าขณะนี้ทางจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งโดยมิชอบร่วมกับปปช.และกระทรวงมหาดไทยได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองหลังจากได้รับหนังสือด่วนเมื่อวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาส่วนศาลจะรับหรือไม่รับหรือจะมีคำสั่งอย่างไรนั้นไม่สามารถก้าวล่วงได้ส่วนเรื่องคำสั่งพ้นจากตำแหน่งนั้นเป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเลขที่288/2566ลงวันที่27มกราคม2566ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่พ้นจากตำแหน่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีจดพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564อันเป็นวันพ้นตำแหน่งจากการที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากบริเวณหน่วยเลือกตั้งมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นกรณีศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 90/2566 เมื่อวันที่25เมษายน2566ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาเป็นอย่างอื่นสำหรับเรื่องการเข้าปฏิบัติหน้าที่นั้นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งพ้นตำแหน่งนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วแต่รองนายกเทศมนตรีสองท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนและสามารถรับเงินค่าตอบแทนตามปกติอันเป็นไปตามตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านดู่ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการระงับไว้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นทางกกต.ยังถือว่าผู้สมัครนั้นยังเป็นผู้สมัครนายกเหมือนเดิมอันหนึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นวันไหนนั้นไม่มีใครสามารถทราบได้
ต้องรอศาลอาญาจะพิจารณาตัดสินคดีจนแล้วเสร็จทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุตรายงาน